ที่ผ่านมาหลายคนคงจะคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มของ Toyota ที่เรียกว่า TNGA มาบ้างแล้วโดยเฉพาะในระยะหลังโดยในปัจจุบัน Toyota มีแพลตฟอร์ม TNGA อยู่4รุ่นคือ TNGA C สำหรับรถ Compact Car อย่าง Toyota CHR Toyota Prius และ Lexus UX โดยมีรุ่น TNGA K สำหรับรถยนต์ขนาดกลางอย่าง Toyota RAV4 Toyota Camry และ Lexus ES ส่วน TNGA N ถูกใช้กับรถยนต์หรูอย่าง Toyota Crown ในขณะที่ TNGA L ใช้กับรถยนต์ระดับพรีเมียมอย่าง Lexus LC และ Lexus LS แต่ Toyota กลับไม่มีแพลตฟอร์มที่ออกแบบเพื่อใช้กับรถกระบะพิกอัพโดยเฉพาะโดยในปัจจุบันรถกระบะยอดนิยมอย่าง Hilux Revo และรถกระบะดัดแปลงอย่าง Fortuner รวมถึงมินิแวนอย่าง Innova ใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า AMV ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่ทุกอย่างก็ต้องมีการพัฒนาล่าสุด Toyota เตรียมใช้แพลตฟอร์มใหม่สำหรับรถกระบะพิกอัพขนาด Full Size และ Mid Size ที่เรียกกันภายในว่า F1 ซึ่ง Toyota เองมีแผนในการนำแพลตฟอร์มนี้ไปใช้กับรถกระบะพิกอัพทั่วโลกโดยแหล่งข่าวภายใน Toyota ได้เปิดเผยกับทางนิตยสาร Automotive News ว่าขณะนี้การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่สำหรับรถกระบะพิกอัพใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยคาดว่าจะเริ่มมีการใช้แพลตฟอร์มนี้ในรถรุ่นใหม่ในปี2020เป็นอย่างเร็วเพื่อทำการเปิดตัวเป็นรถรุ่นปี2021และการที่แพลตฟอร์มใหม่จะถูกนำไปใช้กับรถกระบะพิกอัพขนาด Full Size อย่าง Tundra และ Mid Size อย่าง Tacoma ไปพร้อมๆกันทำให้มีการคาดหมายว่ารถกระบะขนาด Mid Size อย่าง Hilux Revo และ Tacoma น่าจะมีขนาดใหญ่และหนักกว่า Generation ปัจจุบันไปโดยปริยายนอกจากนั้นการใช้แพลตฟอร์มใหม่นี้กับรถกระบะ Generation ใหม่ของ Toyotaย่อมส่งผลโดยตรงกับการพัฒนารถกระบะดัดแปลงหรือ PPV อย่าง Fortuner ที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันฉะนั้นเราก็จะได้เห็น Fortuner Generation ใหม่ที่ถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์ม F1 เช่นกันนอกจากการที่รถกระบะ Generation ใหม่ของ Toyota จะใช้แพลตฟอร์มใหม่ร่วมกันแล้ว Toyota มีแผนในการแนะนำเวอร์ชันไฟฟ้าสู่ไลน์อัพรถกระบะของบริษัทด้วยซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของระบบไฮบริดหรือไฟฟ้าเต็มรูปแบบตามความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามแผนงานของบริษัทที่จะให้รถยนต์ทุกรุ่นมีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นทางเลือกยังไม่มีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มใหม่ของทั้ง Hilux Revo และ Fortuner จะมีอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบเหนือกว่าแพลตฟอร์มปัจจุบันนอกจากต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่าแต่การปรับกลยุทธ์ครั้งใหม่นี้ก็น่าจะทำให้รถกระบะรุ่นใหม่มีจุดขายมากกว่าการพัฒนาบนแพลตฟอร์มแบบเดิมและการที่มีต้นทุนที่ต่ำลงก็จะทำให้ Toyota ตัดสินใจได้ง่ายในการเพิ่มฟีเจอร์หรืออุปกรณ์ที่น่าสนใจเข้าไปในรถรุ่นใหม่นี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ